สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องวิธีแก้ไขกิเลสออกจากใจและเรื่องความงาม3อย่างเรามาฟังหลวงปู่เปี่ยนท่านเทศด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พวกเรามีความตั้งใจใฝ่ฝันหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยรูปแบบต่างๆที่พากันตั้งจิตตั้งใจทำเพื่อหาวิธีสำลักบาปความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเนี่ยทุกคนมีความภาคความเพียรความประโยชน์พยายามอยู่ก็ยอมได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตนถ้าหากเราไม่มีความภาคความเพียรพยายามหาวิธีลดละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนผลได้รับก็คือมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่สงบมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจหาการบำเพ็ญไปในทางที่ถูกต้องยอมแสวงหาไปในทางที่ผิดแสวงหาไปในทางที่ผิดแล้วก็จะนำแต่ความทุกข์มาให้แก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นบุคคลที่พากันไปหาทำแต่บาปความชั่วกันอยู่ในปัจจุบันนี้เหตุฉะนั้นความเดือดร้อนจึงวุ่นวายจึงเกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นก็มีแต่ความทุกข์เป็นผลเมื่อเราทุกคนมองดูแล้วอย่างนี้ก็จะเห็นโดยทีท้วนว่าคนเดินทางผิดคนปฏิบัติตนเองผิดความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เขาเพราะบุคคลเราเดินทางไปที่ไหนก็ดีจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนถ้าเราเดินทางผิดเดินทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ย่อมมีความกังวลมีความเดือดร้อนมีความทุกข์เป็นผลแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเดินทางผิดถ้าบุคคลเดินทางถูกรู้จักปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแล้วมีความภาคความเพียรหาวิธีลดละความชั่วจากกายวาจาใจของตนอยู่บุคคลนั้นก็สามารถที่จะรู้เหมือนทางเดินของตนเองนั้นว่าเดินไปในทางที่ถูกความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเนี่ยและผลแก่ตนนั้นพวกเรามีความตั้งใจปฏิบัติอยู่ควบคุมดูแลจิตใจของตนเองอยู่ย่อมสามารถย่อมรู้จักความเคลื่อนไหวความคิดความอ่านของจิตใจนั้นเป็นไปทิศทางใดถ้าหากดำเนินไปในทางที่ผิดเราก็ยอมกำหนดรู้ว่าจิตของเราเดินทางไปในทางที่ผิดแล้วมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะละออกไปแล้วก็มาเดินทางที่ถูก
เมื่อนั้นเดินทางที่ถูกแล้วคิดที่ถูกแล้วผลก็คือความสุขเกิดขึ้นก็ด้วยอำนาจของการทำความเพียรการทำความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนเป็นตบะของนักปฏิบัติความเพียรนั้นก็คือความขวนขวายความประโยคพยายามไม่ปล่อยปละละเลยจากคุณงามความดีของตนพยายามฝึกฝนอบรมตนอยู่ไม่ได้คิดมองดูบุคคลอื่นมองดูแต่ตนเองขวนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองก็ผลประโยชน์ก็จะได้รับเป็นผลของตนเองบุคคลจะทำอะไรก็ดีทำเพื่อประโยชน์เพื่อมีความผาสุกเป็นผลเมื่อบุคคลที่พากันทำความเพียรก็เหมือนกันทุกคนก็หวังเพื่อจิตใจของตนเองนั้นสงบเมื่อจิตใจของเราสงบอยู่เราก็พอจะพบเห็นความสุขเกิดขึ้นมาถ้าหากพวกเรานั้นพยายามที่จะหาวิธีละกิเลสอยู่บ่อยๆเนี่ยละไปมาบ่อยละไปเรื่อยๆกิเลสก็ย่อมหมดย่อมสิ้นไปธรรมะกิเลสมันหมดมันสิ้นไปนั้นมันเป็นอย่างไรก็คือความโลภและความโกรธความหลงของพวกเราแต่ก่อนมันยังหนักแน่นหนาแน่นมืดทึบไปอยู่แต่พวกเรามีความกำหนดรู้และเข้าใจว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราเข้าใจแล้วเราก็หาวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางทิ้งเนี่ยกิเลสนั้นไม่ได้ฆ่ามันเลยไม่ได้ฆ่ามันตายนี้จากจิตของพวกเราแต่จิตของพวกเรายอมรู้ยอมเข้าใจว่ากิเลสเป็นอย่างไรกิเลสทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็เลยละปล่อยวางกิเลสนั้นทิ้งไปกิเลสมันก็ไม่ได้ตายไปไหนมันก็อยู่กับโลกนี่แหละกิเลสทั้งหลายแต่บุคคลนั้นไม่ไปยุ่งอย่าได้ไปยุ่งกับกิเลสกิเลสมันไม่ได้มายุ่งกับพวกเราเราต้องสังเกตให้ดีๆว่ากิเลสเขาอยู่ธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มายุ่งกับเราอะไรแต่เรานี่ไปยุ่งกับกิเลสต่างหากเวลาไปยุ่งกับกิเลสไปตามกิเลสกิเลสมันก็ได้ท่ากิเลสมันก็ฉลาดกิเลสมันก็ยิ่งยุดชดฆ่าพาเราไปตามอำนาจของเขาแล้วก็มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวกิเลสเหมือนคนที่ฉลาดแต่ฉลาดแกมโกงฉลาดยังไม่ฉลาดที่แท้จริงก็สามารถที่จะหลอกลวงบุคคลที่ยังไม่ฉลาดไปตามอำนาจของเขาได้ทั้นใดก็ดีกิเลสมันมีความฉลาดกับจิตของพวกเรามันก็เลยหลอกเอาจิตของพวกเราไปตามอำนาจของเขาได้นั้นจิตใจของพวกเรานั้นบางทีมันก็คิดไม่ดีเราก็เห็นว่าความคิดไม่ดีนั่นเป็นกิเลสมันพาไปในทางที่ไม่ดีบางทีมันก็คิดดีจิตใจของพวกเราเนี่ยมันคิดดีก็คือเรารู้จักกิเลสเราละสิ่งไม่ดีออกไปความดีจึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องของพวกเราที่จะวิเคราะห์วิจารณ์พิจารณาจะได้แก้ไขกิเลสของจากจิตใจของพวกเราเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของพวกเรานักปราชญ์ทั้งหลายทั้งจึงตรัสว่าเป็นอนุสัยกิเลสเป็นอนุสัยเนื่องอยู่ในจิตนอนอยู่ในจิตของพวกเราติดมาหลายภพหลายชาติแล้วจึงเป็นอุปนิสัยคุณจิตใจที่ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีมานมนานทุกทรมานมานมนานจิตใจก็ยังไม่ยอมมาตนเองมีความทุกข์กับเขา
เหมือนบุคคลหลงไหลไปกับบุคคลที่เป็นคนพาลแม้คนพาลมันพาไปทางไหนจะหมดเงินหมดทองก็ดีทรัพย์ชิบหายหมดก็ดีพาทุกข์พาจนไปแค่ไหนก็ดีพาเข้าคุกเข้าตารางเรียนจำก็ดีมันก็ยังเข้าไปกับเขาอยู่ครับเข้าไปนอนอยู่ในคุกในตารางเรียนจำอยู่ก็เพราะอย่างนั้นเองบุคคลที่ยังมีความฉลาดถ้าถูกบุคคลนั้นฉลาดแกมโกงหลอกลวงเอาไปถ้าทำความชั่วทั้งหลายเมื่อกายวาจาใจก็เลยได้ไปนอนนั่งทุกข์นอนทุกข์อยู่ในเรือนจำไปนอนทุกข์นอนทุกข์ไปเลยเรือนจำก็ดีนั่งทุกข์อยู่ในเรือนจำก็ดีเหมือนกับบางบุคคลปล่อยออกมาแล้วก็ยังไปขโมยอยู่ยังไปทำบาปความชั่วอีกอยู่อย่างเก่าเพราะเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยอะไรมันก็ยังไปทำบาปอย่างเก่าอยู่ฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันบางทีเราละได้บางทีมันสบายบางทีมันก็ยังลุ่มหลงอยู่ยังทำให้ตนเองนั้นทุกข์ตนเองให้ขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเรามาสังเกตดูจิตของพวกเรามันก็เป็นเช่นนั้นบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ตนเองไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีละลดละปล่อยวางจากกิเลสไปกิเลสก็ยังย่ำยีจิตใจของพวกเราอยู่นี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาให้รู้ให้รู้หน้าตาของกิเลสกิเลสนี้เราจะไปอยู่ประเทศใดบ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดที่ไหนก็แล้วแต่กิเลสไม่ได้ยอมไม่ยอมออกจากในการควบคุมจับจิตใจใจก็เลยยังไม่เข้ารู้โทษของเขาเมื่อไม่รู้โทษของเขาก็ไปกับเขาอยู่ตลอดนั่นแหละเราก็จะมองเห็นคนที่ยังไม่ฉลาดไปกับคนผ่านมันก็ไปพาไปทำอย่างนี้มันก็ไปอยู่อย่างนั้นจะพาทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเขาก็จะไปอยู่งั้นเห็นไหมบางบุคคลที่เขาไปกันเป็นหมู่เป็นฝูงไปในทางที่ชั่วจะเล่นไพ่เล่นโป๊เล่นไฮโลดื่มสุราเมรัยสูบกัญชายาผินอะไรทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันอะไรโกรธเฉียดเฉียดแค้นกันต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ไปชุมนุมกันเขาก็ไปด้วยกันจะไปทุกข์แค่ไหนก็ไปด้วยกันเพราะจิตใจของพวกคนทั้งหลายเหล่านั้นหลงทางหลงทางก็ต้องไปตามการหลงทางทุกข์แค่ไหนก็ต้องไปอยู่กับมันทุกข์นี่แหละความหลงไหลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในจิตใจของพวกเราเนี่ยจิตใจของเราหลงไหลอยู่เมื่อไหร่แล้วก็แก้ไขเรายังไม่ได้แต่เราก็ต้องพากันมีความภาคความเพียรอยู่หาวิธีแก้ไขที่องค์สมเด็จพระสัมมาทรงตรัสสอนเอาไว้พระพุทธองค์สอนเอาไว้ธรรมะไม่ใช่ธรรมะเหลือวิสัยของบุคคลที่จะไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์สอนเอาไว้ให้บุคคลไต่ตองใคร่ควรคนที่จะรู้คนที่จะเห็นตามความเป็นจริงในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ความโลดโลภะก็เหมือนกันโทสะความโกรธขึ้นก็เหมือนกันมีหน้าที่จะละได้ความหลงที่เราหลงอยู่ก็มีหน้าที่จะละไม่ให้มันหลงได้ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความบริสุทธิ์สักทีถ้าหากขัดเกลากิเลสไม่ได้ละไม่ได้ละจากความหลงไม่ได้ก็จะไม่ฉลาดสักทีก็จะจมอยู่ในทุกข์ตลอดชาติใดพบใดเกิดเมื่อไหร่ก็จะทุกข์อยู่ตลอดนั่นเองถ้าหากเราละไม่ได้ถ้าหากไม่มีสติปัญญาที่จะละได้แต่พระพุทธองค์สอนเอาไว้มันก็มีอยู่กับโลกมันสามารถที่จะไต่ตองใครควรให้รู้ได้ตามความสามารถของตน
ให้กิเลสนี้อยู่ในจิตใจของตนทำให้จิตใจของตนมีความทุกข์แค่ไหนทรมานแค่ไหนถ้าศึกษาไปเราก็ย่อมรู้ด้วยตนเองนี่กิเลสน้อยถอยเบาบางลงไปจากจิตใจของพวกเราเราก็จะรู้ด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเองว่ากิเลสนั้นมันน้อยลงไปเรื่อยๆเราปฏิบัติมันจะหมดไปเรื่อยๆก็คือจิตใจมันไม่ไปยึดนั่นเองมันน้อยลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆใจของเราก็มีอิสระมากขึ้นใจของเราก็มีความสุขมากขึ้นกิเลสมันนอนอยู่ในจิตใจถ้าเราเปรียบเทียบจิตใจของเรารับภาระมันหนักหนาอยู่มันทุกข์อยู่เหมือนเราแบกเราหามของนี่มันหนักแต่เรารู้จักวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางเสียสละออกไปใจก็เบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆใจก็จะมีความสุขเราก็จะเห็นได้ด้วยตนเองว่าตนเองนี่บำเพ็ญนั้นปฏิบัตินั้นแต่ก่อนมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรแต่ก่อนมันยังละกิเลสความหยาบทั้งหลายไม่ได้ต่อมามันก็ยอมละได้ละได้ใจก็ยิ่งสงบสุขขึ้นมามันก็ยอมรู้โดยตนเองเป็นพวกเราถือของนี่แหละเราถือของถ้าหากเราละไม่ถือไม่แบกไม่หามเทินไปแต่ตัวเปล่าๆมันก็สบายเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากพวกเรานั้นละความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปเรื่อยเราก็ยอมรู้ด้วยตนเองว่าจิตของเราสบายจิตของเรามีความสุขแต่ก่อนมันวุ่นวายต่อมามันก็ไม่วุ่นวายใจของตนเองก็สบายแค่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรได้ก็ตัวเองนั่นแหละได้ตัวเองปฏิบัติตนเองก็เลยละได้ก็เลยมีความสุขความสบายเกิดขึ้นมาได้เหมือนบุคคลชักผ้าที่สกปรกนี่แหละก็ชักไปชักพอกไปความสกปรกก็ค่อยออกไปออกไปเรื่อยๆชักไปชักมาผ้าก็ขาวสะอาดผ้าขาวสะอาดก็เป็นของใครก็เป็นของตนผ้านั้นมันขาวสะอาดน่าใช้น่าสอยน่านุ่งน่าห่มได้เมื่อนุ่งมาห่มก็สะดวกสบายมีความสุขเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเรานั้นคนคุ้ยประโยคพยายามอยู่สอดส่องมองดูอยู่เราก็ย่อมรู้ว่าโอ้เราละกิเลสได้มามากแล้วได้มามากได้อย่างนี้ก็ย่อมรู้ย่อมเข้าใจตนเองนี่การพวกที่เราหาวิธีละกิเลสก็เป็นเรื่องที่จะสังเกตดูกิเลสอยู่ในจิตใจของตนเพื่อจะได้ค้นคว้าหารากเหง้าข้อมูลของกิเลสนั้นมันตั้งอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนเราหลอกลวงจิตใจของเราพวกเราไม่สงบอยู่อย่างนี้ถ้าจิตใจของพวกเรานี้รู้และเข้าใจเกิดขึ้นเท่ากับโอเราละได้มากแล้วอย่างนี้จึงจะเห็นความชุกชัดเจนละกิเลสได้มากนั่นแหละเป็นอย่างนี้การปฏิบัติแต่เราก็ไม่ต้องทอดถอยให้มีความเต็มใจให้มีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติมีวิริยะมีความเพียรอยู่ไม่ปล่อยผ่านละเลยมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่อยู่ว่าเรานี่มุ่งหวังอยากพ้นทุกข์อย่าให้จิตใจของเรานี่สมบูรณ์พ้นจากกองทุกข์ไปให้อยู่มีความสุขเป็นผลเมื่อเราทุกคนมีเจตนาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรหาวิธีแก้ไขลดละออกไปสังเกตดูสังเกตดูอยู่เรื่อยๆศึกษาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนบุคคลที่นั่งปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อปฏิบัติอยู่เรื่อยๆจิตก็ย่อมก้าวหน้าย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆมีการที่พวกเราจะพิจารณาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลละแล้วมรณภาพไปถ้าเป็นพระถ้าหากเราละกิเลสได้ไปเพียงใดแล้วก็ไปเกิดตามชั้นตามภูมิ
ของที่ตนเองนั้นปฏิบัติเขาได้ญาติโยมก็เหมือนกันไปเกิดในฐานะที่ตนเองฝึกฝนอบรมได้เรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วบุคคลทำความดีนี่มันก็ได้ไปเกิดในที่ดีอยู่ดีๆนะบุคคลทำบาปความชั่วเขาจะได้ไปเกิดที่ชั่วแต่เราก็จะหาวิธีแก้ไขอยู่ไม่หยุดกิเลสไม่หมดจากดวงใจของพวกเราเมื่อไหร่แล้วก็ต้องมีงานทำอยู่ตลอดเรื่องงานปฏิบัตินั่นเองเราจะรอซ่าอยู่เราจะคอยวันคอยเวลาอยู่ไม่ได้เราคอยทำไปเรื่อยนี่แหละบุคคลทำไปเรื่อยก็ยอมรู้ยอมเข้าใจหนวดลายของกิเลสมันหลอกมันลวงแบบไหนมันก็จะเข้าใจเพราะอะไรเพราะเรามีความเพียรอยู่ตลอดนั่นเองเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพียรสอดส่องดูอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าบุคคลไม่ประมาทบุคคลนี่แหละบุคคลที่จะพ้นทุกข์เพราะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดบุคคลใดที่ไม่มีความเพียรเมาแต่นั่งคุยกันเมาแต่ซุ่มหัวกันเฉยเมาแต่นั่งแต่นอนอยู่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างนี้มันก็ไกลมากไกลจากความสงบมากนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรานี้เป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่มีความตั้งใจถ้าเราประมาทวันนั้นวันนี้ผัดกันประกันพุ่งอยู่เกิดเราตายลงไปเราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของตนตรงนี้เป็นปัญหาที่พวกเราจะศึกษาเยวากิเลสตัณหานี่โอ้มันเป็นคนที่ไม่ประมาทจึงจะละจึงจะปล่อยจึงจะวางได้ถ้าคนประมาทแล้วกิเลสตัณหามันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบีบคอเอาไว้กดคอเอาไว้ไม่ให้ไปไหนอยู่ในกำมือพญามัจจุราชนั้นคนเราเกิดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องทุบต้องตีต้องฆ่ามันหรอกมันเท่ามันแก่มันก็ล่วงลับไปเองจะเวลาไปจิตมันจะไปทางไหนจะไปทางถูกหรือทางผิดนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราเราขอให้ทุกท่านมีความตั้งจิตตั้งใจอย่าปล่อยปละเลยคุณงามความดีของตนเองเพื่อให้มีความตั้งใจจริงๆในนอกพรรษาในพรรษาก็ดีอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติได้นั่งอยู่กุฏินั่งสมาธิได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ลงมาข้างล่างเดินจงกรมได้เมื่อเรามีความตั้งใจอยู่อย่างนี้แหละคนนั้นจะไปไกลคนนั้นจะได้รับความสุขความสงบกว่าเพื่อนผู้ไม่ประมาทถ้าผู้ประมาทก็ล่าช้าน่าชาทำให้ตนเองนี่ไม่ก้าวหน้าการทำความเพียรทั้งตนการชำระกิเลสทั้งตนเมื่อมันไม่ก้าวหน้ามันก็มีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายเท่านั้นเองจะหาอย่างอื่นมาแก้ทุกข์ในด้านจิตใจนี่เป็นไปไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองทำคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้ของจริงในสัจธรรมถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกนี่เราจะไปวุ่นวายกับมันเหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านจึงสอนเอาไว้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีลิ้นรสก็ดีสัมผัสก็ดีเขามีอยู่ในโลกของเขาเองสิ่งต่างๆมีอยู่ในโลกของเขาเองแต่เราจะมีความเฉลียวฉลาดว่ามันอยู่ของมันเองเราก็ไปยุ่งกับมันไหมยุ่งกับโลกไหมเรายุ่งเท่าไหร่เรื่องทุกข์กับมันเสียเวลาไม่ได้หลับได้นอนเสียเปล่าประโยชน์นั่นก็ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาคนอื่นที่เขาไม่อยากละเขาก็ไปตามกิเลสพวกเรานี่อยากหาวิธีละปล่อยวางให้กิเลสมันหมดจากดวงใจให้เหลือแต่ความสุขนั่นบุคคลคัดผลไม้เนี่ยผลไม้มันเน่ามันเปื่อยมันไม่ดีก็คัดทิ้งเอาแต่ผลมันดีฉันใดก็ดีพวกเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็แสวงหาแต่ในทางที่ดีทางไม่ดีเราไม่แสวงหาที่แสวงหาทางที่ไม่ดีเราหาวิธีแต่ละเราก็แสวงหาในทางที่ดีที่ชอบจะประกอบให้เกิดมีความสุขขึ้นบุคคลใดมีครอบครัวก็ดีไม่มีครอบครัวก็ดี
ันภิกษุสามเณรก็มุ่งหวังหาทางพ้นทุกข์ตั้งจิตตั้งใจเก่งมีฉันทะความพอใจมีวิริยะเดินโยมกลมปฏิบัติอยู่มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่มีช่องว่างเมื่อไหร่จะนั่งสมาธิจะปฏิบัติไม่ได้รอคอยใครเสียแล้วก็นี่แหละคนไม่ประมาทก็ย่อมมีความตั้งจิตตั้งใจอยู่ได้ฉันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆกันฝึกจิตใจก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าโลกเขาอยู่อย่างไรแล้วมาหลงมันมาอยู่แล้วแล้วมาหลงโลกเราก็จะศึกษาโลกนี่ให้เข้าใจอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีเกิดแก่เก็บตายอยู่อย่างนี้มีเป็นอยู่อย่างนี้มีเจริญมีความเสื่อมอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องหวั่นไหวมันเป็นอยู่อย่างนี้คนเกิดมาอยู่ในโลกนี้มันก็วุ่นวายอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาเพื่อจะให้นำพาตนเองข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปเมืองนิพพานที่เราต้องการกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือทางพ้นทุกข์ถามใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกทุกข์อีกอยู่อย่างนี้แหละหากพวกเราเรียนรู้ดูเข้าใจแจ่มแจ้งชัดสามารถสลัดออกไปได้หมดความชั่วทั้งหลายก็เราก็จะได้ดื่มด่ำลดมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านี่สอนอยากให้พวกเรานี่ศึกษาจริงๆให้ปฏิบัติจริงๆให้ได้พ้นจากทุกข์ไปตามปณิธานที่พระพุทธองค์นั้นอธิษฐานเอาไว้ว่าจะลื้อสัตว์โลกทั้งหลายนี่ให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปหมดแต่เอาจริงๆแล้วมันก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้ตั้งแต่บุคคลที่ตั้งใจศึกษาเท่านั้นเองไปนิพพานคนไม่ตั้งใจศึกษาก็อยู่กับโลกนี่แหละวุ่นวายอยู่กับโลกนี้ก็พ้นโลกไปไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเราก็จะเห็นบุคคลทั้งหลายก็พูดกันวันนี้วุ่นวายอย่างนั้นนี่มันนี่วุ่นวายอย่างนั้นมันนี่เรื่องไม่ดีอย่างนั้นเกิดขึ้นนั่นคือความวุ่นวายของเขาวุ่นวายเพราะเขาไม่รู้สิ่งเหล่านั้นเขาก็ไปคุกคีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นเป็นอยู่อย่างนี้เองโลกนี้ตั้งแต่เราไม่ได้เกิดเท่ากับเป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดพวกเราตายไปเขาก็ยุ่งยุ่งกันอยู่อย่างนี้แหละผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมะเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้ก็จะได้รับผลคือความสุขเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องหาวิธีแก้ไขกิเลสออกจากจิตใจของพวกเราในละในรายการอุบายต่างๆก็ดีก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ให้พากันตั้งใจทำความสงบจนถึงเวลาได้ยินเสียงสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากความสงบในลำดับต่อนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนานั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่นั่งพร้อมกันอยู่ณสถานที่นี้การแสดงธรรมในวันนี้จะแสดงเรื่องความงามสามอย่างคืองามในเบื้องต้นงามในทรรมกลางงามในที่สุดเรียกว่าอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าความงามเป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่างามทั้งร่างกายรูปพรรณสันฐานอันสวยสดงดงามที่โลกเขากล่าวว่าร่างกายของมนุษย์ทั้งหญิงและทั้งชาย
งามสง่าก็ดีงามรูปทรงก็ดีงามผิวกายนั่นก็ดีเรียกว่าความงามทั้งภายนอกหากเราไม่มีความงามทั้งภายในแล้วมีแต่งามภายนอกแล้วก็จะไม่เป็นของที่น่าดูน่าชมอะไรนักหนาเหตุฉะนั้นทำไมจึงกล่าวว่าอย่างนั้นคนเราถ้าไม่เข้าใจและไม่มีศีลมีธรรมไม่มีศีลาจารวัตไม่มีมารยาทการเดินไปก็ดีนั่งลงก็ดีนอนก็ดียืนอยู่ที่ไหนก็ดีพูดจาปราศัยนั่นก็ดีหากไม่มีขอบเขตและไม่มีสามารยาทอันใดแล้วมีศีลาจารวัตเป็นเครื่องประดับประดาตนเองแล้วก็หางามที่ไหนเหตุฉะนั้นในข้อต้นเรียกว่างามในศีลหากบุคคลเราเป็นคนมีศีลตั้งอยู่ในศีล5ก็ดีตามกำลังสติปัญญาของตนเองจะรักษาได้อยู่ในศีล8ก็ดีศีล227ข้อของภิกษุผู้มุ่งปฏิบัตินั้นก็ดีในศีลทั้งหลายเหล่านี้เพราะศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้จึงจะทำให้เรางามได้เหตุฉะนั้นศีลนี่แหละเป็นเครื่องประดับของมนุษย์ในข้อต้นจะทำให้บุคคลมีความสวยสดงดงามอย่างหนึ่งศีลตัวที่หนึ่งเรียกว่าปานาอิปตาเวรมณีหากบุคคลเป็นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมีทุบตีฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเมตตาตั้งอยู่ในเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายคนที่มีเมตตาก็น่ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานหากบุคคลมองหน้ามองตาก็ดีแล้วก็น่าดูน่าชมในศีลข้อที่หนึ่งในศีลข้อที่สองก็ดีอันทินาธนาเวรมณีการบุคคลไม่ลักซกจกหาบลักสิ่งของของบุคคลผู้ใดแล้วเป็นคนที่นั่งอยู่แช่มชื่นเบิกบานนี่อีกอย่างหนึ่งไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเท่าไหร่คนร้อยพันคนก็ดีมาหาก็ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่สะดุ้งไม่วิปฏิสารอันใดเพราะตนเองเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลนี่อย่างหนึ่งสามีสมิสาจาราเวรมณีการไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลใดไม่ยำยีจิตใจใครจะอยู่ที่ไหนบ้านของใครหรือพบปะสามีภรรยาของบุคคลใดก็ไม่ล่วงเกินก็เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ไม่ล่วงเกินบาปอันนี้ลงศีลอันนี้นี่อันนี้มุสาวาดาเวรมณีการไม่กล่าวมุสาวาทคำเท็จโกหกแก่บุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตพูดจาปราศัยตรงไปตรงมาอย่างนี้แม้พูดจาปราศัยกับบุคคลผู้ใดก็ดีก็ยิ่มย่อมมีความซื่อสัตย์สุจริตการพูดจาปราศัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวาจาที่มั่นคงบุคคลใดได้ยินได้ฟังวาจาที่ซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นคนที่เชื่อถือคำพูดของบุคคลนั้นนี่อย่างหนึ่งเมื่อจะไปพูดจาปราศัยอยู่ประเทศใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดบ้านใดก็ดีกับบุคคลผู้ใดก็ดีแล้วคนย่อมเชื่อถือคำพูดของบุคคลนั้นว่าเป็นสัจจะว่าเป็นความจริงจึงกล่าวเป็นภาษิตว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์นั่นแหละเป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาที่มั่นคงหากบุคคลได้กล่าวไว้แล้วจะล่วงลับดับไปคนอื่นเขาก็ยังสรรเสริญอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจาปราศัยตรงไปตรงมานี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างนี้นั่นก็เป็นเครื่องประดับของมนุษย์อันที่ดีเรียกว่าศีล
สุรามีระยะมัชฌัปปมาทานาเวรมีการบุคคลไม่กินเหล้าเมาสุยาสุราคัญชายาฟินเคปเฮโรอีนผงขาวอันใดเป็นของที่มึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทเป็นคนมีสติดีอย่างนี้เป็นคนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวดีหากบุคคลตั้งอยู่ในศีลทั้ง5ข้อนี้เรียกว่าเบญจศีลบุคคลตั้งอยู่ในศีลนี่แหละมันนำความสุขมาให้อย่างหนึ่งหากบุคคลได้รักษาศีลขึ้นไปถึงศีล8ก็ดีเป็นศีลของพรหมจรรย์หรือศีล10ศีล227ข้อของภิกษุนั้นก็ดีตามสติกำลังของผู้ที่รักษาได้ก็เป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้ศีลทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหากพากันตั้งอยู่ในศีลธรรมไว้เป็นเครื่องประดับของมนุษย์เหมือนกับของที่ประดับสวยสดงดงามอย่างหนึ่งคนจะงามได้ก็อาศัยซึ่งไม่มีความโกรธความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงน่าช่ำชื่นเบิกบานแจ่มใสไปแห่งหนตำบลใดก็ดีเป็นเครื่องประดับอย่างนี้เนี่ยคนมีศีลไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านของใครประเทศใดเมืองใดก็ตามก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทุบตีใครฆ่าฟันรันแทงบุคคลผู้ใดอย่างนี้ไม่ทำให้เสียหายอยู่ที่โน่นที่นี่เป็นคนที่รักษาตนเองเรียกว่าเป็นกายปกติทางด้านการพูดจาปราศัยกับหมู่กับฝูงก็ดีไม่พูดให้เสียหายพูดให้มีศีลมีธรรมพูดให้มีเหตุมีผลอันบุคคลอื่นเขานำเอาคำพูดไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับซึ่งความสุขมีประโยชน์อย่างนี้เรียกเป็นวาจาที่ปกติกายวาจาเป็นปกติเรียกว่าศีลเรียกว่ามนุษย์ปกตินี่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ที่สวยงามมากหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลไว้เป็นเครื่องประดับนั่นแหละจึงถือว่าเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์จะทำธรรมของมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้จึงสมว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงมีธรรมเป็นเครื่องประดับคนไม่โกรธก็ศีลระงับความโกรธเอาไว้มันก็ทำให้สวยสดงดงามผ่องใสน่าดูน่าชมสิบุคคลที่มีศีลถ้าคนโกรธมันก็ไม่สวยไม่งามอันนี้ศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้มันจึงสวยสดงดงามดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนคนมีศีลนำความสุขมาให้แก่บุคคลในทัศนาได้ดูตนเองก็มีความสุขเพราะไม่มีความเดือดร้อนวิปฏิสารให้อยู่ที่ไหนก็ดีนี่เรียกว่าศีลเป็นเครื่องหอมกว่าคันธศาสตร์ทั้งหลายแม่คันธศาสตร์ทั้งหลายก็ดีดอกไม้ก็ดีที่ว่าหอมๆอย่างนี้ก็ไม่หอมเท่าบุคคลที่มีศีลมีธรรมดอกไม้หอมก็หอมเพียงทวนลมไม่ได้หอมไปตามลมพัดไปทางไหนก็หอมไปทางนั้นหอมทนลมไม่ได้แต่ผู้มีศีลมีธรรมกิตติศัพท์ชื่อเสียงว่าบุคคลนั้นดีมีศีลธรรมทั้งเหนือลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งใต้ลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดีมีศีลมีธรรมน่าคบน่าเข้าหาน่าศึกษาน่าเข้าใกล้หน้าเข้าด้วยหน้าเลี่ยมใสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามแต่เป็นหญิงเป็นชายก็ดีเป็นนักบวชก็ดียายซีบก็ดีบรรพชิตทั้งหลายก็ดีหากเป็นผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับแล้วย่อมเป็นบุคคลปกติ
ตั้งอยู่ในศีลนี่แหละงามในเบื้องต้นเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เราทั้งหลายบัดนี้เมื่อมีงามในเบื้องต้นมีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับตนเองให้สวยสดงดงามอย่างนี้แล้วงามในถ้ำกลางคืองามในสมาธิหากจิตใจของบุคคลไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่มีความเดือดร้อนปฏิสารจิตเป็นสมาธิมั่นคงถ้าจิตของบุคคลมีสมาธิมั่นคงเป็นเครื่องประดับคนคนนั้นย่อมมีสติกลมระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นเครื่องประคับประคองทั้งกายและทั้งวาจาของตนเองทั้งจิตใจของตนเองด้วยจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่แฉลบเป็นนู้นไม่แฉลบเป็นนี้ไม่เหื่อเหิมเป็นนู้นไม่วิ่งเต้นเป็นนู้นเป็นนี้อยู่จิตมันเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตมั่นคงเมื่อเราจะเอาออกไปคิดเรื่องอื่นจึงไปคิดได้แล้วควบคุมให้อยู่เป็นสมาธิได้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ตามปรารถนาจะให้ออกไปคิดก็ได้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิจะทำการงานอันใดจดจ่ออยู่ในงานนั้นมุ่งหน้าทำงานนั้นให้สำเร็จได้จะเป็นเรียนหนังสือก็ดีดูหนังสือก็ดีเขียนหนังสือก็ดีอย่างนี้จะคิดจะอ่านอันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ย่อมรู้จักสิ่งนั้นเพราะจิตใจจดจ่อมุ่งอยู่หากจิตใจของคนเป็นสมาธิจะพูดจาปราศัยก็ดีทำอะไรก็ดีเป็นเครื่องจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ย่อมรู้ในสิ่งนั้นจริงพอเข้าใจได้ถ้าเราดูทั้งร่างกายของบุคคลที่มีสมาธินั่งอยู่สง่าผ่าเผยนั่งอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้คนมีสมาธิเป็นคนที่สงบนั่งอยู่ด้วยความสงบเงียบไม่วอกแวกอย่างนี้ร่างกายก็ดีทางจิตใจมันหนักแน่นมันมั่นคงอย่างนี้ใช้งานได้ประโยชน์จะทำจิตการงานอันใดมันจดจ่อกับงานนั้นทำให้งานนั้นเป็นผลสำเร็จได้ตามปรารถนาของบุคคลนี่จิตที่มันเป็นสมาธิจิตไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์ไม่มีความกวนกวายไม่ทำให้ร่างกายกระสับกระส่ายด้วยทั้งวาจาพูดจาประสัยไม่ลุกลนไม่พูดพร่ำเพ้อเพราะอะไรเพราะจิตมันมีสมาธิเลือกพูดเลือกกระทำจิตการงานก็ดีการพูดจาปราศัยก็อยู่ในขอบเขตที่มีสติควบคุมเพราะเรามีสมาธิไม่พูดพร่ำเพื่อพูดถ้ามีสาระประโยชน์สิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรพูดที่จะเป็นประโยชน์จึงพูดเพราะอะไรเพราะสอแสดงมาจากจิตเป็นสมาธิเขารู้จักดีและจักชั่วและควบคุมคำพูดได้นี่สมาธิคนมีสมาธิเป็นเครื่องประดับในท่ามกลางของมนุษย์ยิ่งสงบเสงี่ยมยิ่งมีมารยาทนี่นั่งอยู่ที่ไหนองค์อาจสง่าผ่าเผยนี่แหละจิตเป็นสมาธิจิตก็มีความสุขแต่จิตไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านลำคาญก็มีความทุกข์มันแสดงออกให้เห็นเหตุฉะนั้นเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิมั่นคงย่อมมีความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นทำจิตทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้แหละเป็นเครื่องประดับอันสวยสดงามของมนุษย์ในข้อที่3เรียกว่างามในที่สุดอันว่างามในที่สุดของมนุษย์นี้งามด้วยปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญาปัญญานี้เป็นแสงสว่างหรือเหมือนไฟฉายก็ได้เป็นแสงสว่างสวัยจึงได้วางภาษิตไว้ว่า
นัตถิปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีภาษิตนี้เป็นเครื่องรับรองบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตหากบุคคลที่ขาดปัญญาแล้วก็ยังทำอะไรคิดอะไรยังผิดพลาดยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นว่าถูกหรือผิดอย่างไรเป็นของที่เสียหายมากถ้าขาดปัญญาเหตุฉะนั้นคนมีปัญญาคนทั้งหลายทั้งโลกที่เกิดขึ้นมานี้ยกย่องว่าบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่เฉลียวฉลาดทำอะไรไม่ผิดไม่พลาดก็เพราะมีปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อกระทำลงไปแล้วเมื่อมีเหตุกับการกระทำลงไปผลของการทำนี้จะได้ตอบสนองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นี่บุคคลที่มีปัญญาย่อมรู้จักเหตุจากผลถ้ากระทำในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าหากบุคคลกระทำลงไปผลของเมื่อมีเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นนี้คนที่มีปัญญาย่อมรู้ในสิ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเหมือนกับจะคบคนก็ดีคบเพื่อนคบฝูงก็ดีคบคนพาลคนทำความชั่วพาลก็ย่อมพาไปทำผิดทำเสียหายทำให้มีผลสะท้อนมามีความทุกข์ทั้งตนเองเมื่อตนเองเข้าไปใกล้คนพาลนี่คนที่มีปัญญาเขาย่อมรู้อย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าไปคบหาสมาคมกับคนพาลก็เว้นจากคนพาลเสียหาคบแต่บัณฑิตหาทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหตุการณ์กระทำสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์เขาก็เรียกทำในสิ่งนั้นคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาก็เหมือนบุคคลที่จะไปเก็บผลไม้ก็ดีลูกไม้ก็ดีอย่างนี้ลูกไม้ที่ไม่สวยไม่งามและมันเน่ามันมีแมลงทำให้เน่าอย่างนี้เขาก็ย่อมทิ้งเขาจะต้องเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่มันดีมันบริสุทธิ์ไม่เน่าถ้าซื้อมาขายก็ดีมาอยู่มากินมาทานนั้นก็ดีจำเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่ดีๆทั้งนั้นเหตุฉะนั้นแหละการที่บุคคลที่มีปัญญานี้เป็นของที่ชาวโลกทั้งหลายได้บุคคลทั้งหลายย่อมยกย่องมาบุคคลที่มีปัญญาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยมีเหตุมีผลหวังเพื่อประโยชน์และมีความสุขจึงทำในสิ่งนั้นเนี่ยปัญญาประกอบการงานทั้งโลกก็ดีก็เป็นผลเป็นประโยชน์นำความสุขมาให้แก่โลกใช้ให้ถูกทางผู้รู้จักปัญญาทางธรรมะจะรู้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้เสื่อมสลายไปอย่างไรอันนี้เป็นปัญญาทางธรรมะที่จะรู้ว่าเหตุเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มาตั้งอยู่และสิ่งนี้เสื่อมสลายไปตามสภาพตัวทางการสมมติพูดจาปราศัยของคนก็ดีอย่างนี้รู้ถึงสถานสภาพรูปร่างกายของคนก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ดียอมรู้ในสิ่งนั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเรียกว่าสังขารทั้งภายในและภายนอกมาเข้าจิตเข้าใจเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นคนทำผิดทำถูกก็ดีรู้เข้าใจในสิ่งนั้นผลแต่และสิ่งละอย่างย่อมต่างๆกันสิ่งที่ไม่ควรทำก็แนะนำคนอื่นไม่ให้ควรไม่ให้ทำในกระทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ควรทำที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ก็แนะนำสั่งสอนคนอื่นให้กระทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นที่จะได้รับผลคือความสุขมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างนั้นก็สอนให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ในสิ่งนั้นตามสติกำลังที่จะทำได้
แต่ตนเองเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุจักผลรู้จักต้นจักปลายอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาเหตุฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอมสรรเสริญบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่รักษาตนเองได้เป็นคนที่มีชัยชนะจิตของตนเองชนะตนเองไม่ใช่ชนะคนอื่นถ้าบุคคลมีความชนะซึ่งตนเองชนะใจของตนเองแล้วไม่ล่วงเกินในบาปทั้งหลายไม่ล่วงเกินในศีลทั้งหลายจิตใจเป็นผู้มีสมาธิมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนชนะตนเองไม่ให้ตนเองกระทำบาปข่มชั่วอันใดก็ด้วยปัญญาที่เห็นชอบเห็นจริงว่าสิ่งที่ทำบาปเป็นสิ่งที่จะนำทุกข์มาให้เป็นของที่ไม่ควรกระทำมันจะนำทุกข์มาติดตามตนเองในภายหลังก็มารู้ชัดในสิ่งนั้นเรียกว่ารู้บุญรู้บาปการทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลฝึกฝนอบรมตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลในขอบเขตของศีลตั้งอยู่ในสมาธิเป็นจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกจิตใจอยู่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวหนักแน่นอบรมตนเองศึกษาพินิจพิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้ในสิ่งต่างๆสมมุติทั้งหลายถ้าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกตกสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาเข้าใจตั้งแต่ต้นของมันหรือท่ามกลางของสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายในสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปอยู่ที่ไหนปัญญารอบรู้ตัวอยู่ตลอดมองซ้ายมองขวามองไปทางใดก็ดีรู้ในสิ่งสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ารู้ทั้งสังขารทั้งภายในและภายนอกในสมุติทั้งหลายถ้าเข้าจิตเข้าใจก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานำพาให้มีความสุขความเจริญจะเป็นปัญญาทางโลกก็ตามปัญญาทางธรรมก็ตามอย่างนี้ปัญญาทั้งโลกก็สร้างโลกสร้างวัตถุให้เจริญรุ่งเรืองเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเรียกปัญญาทั้งโลกส่วนปัญญาทางธรรมศีลสมาธิปัญญานี้เป็นของที่ลึกซึ้งและละเอียดสุขุมเป็นปัญญาที่แท้จริงที่นำให้บุคคลมีความสุขอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีเครื่องประดับอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากมนุษย์ของคนเราทั้งหลายในเบื้องต้นอาทิกัลยานังงามในศีลมีศีลอาจารวัตรมีศีลมีธรรมมัชเชกัลยานังงามในท่ามกลางงามในสมาธิจิตหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวปริโยสานกัลยานังงามในมั่นปลายคืองามในปัญญาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งภายในและภายนอกทำให้คนหลงไหลอยู่นั้นปัญญาในมันปลายนี่ก็มาเข้าใจมารู้แจ้งมารู้ชัดในสิ่งทั้งหลายทั้งรูปกายของคนก็ดีและของปรุงแต่งขึ้นมานั่นก็ดีรู้เข้าจิตเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นสภาวะตั้งอยู่เฉพาะกับโลกอยู่อย่างนี้ถ้าหากบุคคลมีความรู้อยู่เข้าใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้นี่แหละเป็นของที่นำความสุขมาให้เพราะไม่หลงไม่หลงไหลไปจิตใจก็ไม่หลงไหลไปด้วยเพราะมีปัญญาจิตใจก็มีความรู้อยู่ตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้ามันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองให้เป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามมากอันนี้แหละมนุษย์คนเราจะสวยสดงดงามจริงๆก็มาอาศัยเรามีทั้ง3อย่างนี่แหละเป็นเครื่องประดับมนุษย์ก็จะสวยสดงดงามตามปรารถนา
ของตนเองไม่ใช่งามรูปร่างกายเฉยงามของภายนอกอันนี้งามภายในเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใจจิตใจเยือกเย็นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีมีมารยาทเรียบร้อยนั่งลงก็ดีนั่งอยู่สง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญหน้าตาชื่นบานหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่นั่งโศกเศร้าโศกาอดุลอะไรหน้าตาช่ำชื่นเบิกบานอยู่สูดจาปาใสหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่นี่จิตใจของบุคคลนั้นมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดไม่นั่งอยู่ก็ดีนอนก็ดีหน้าช่ำชื่นเบิกบานอยู่เพราะตั้งอยู่ในความรู้เป็นผู้มีปัญญารักษาตนอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ในบรรพชิตก็ดีนั่งอยู่ในสถานที่นี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจหาเครื่องประดับเอาไว้เพื่อจะต้องการให้สวยสดงดงามนี่เรียกว่าเครื่องประดับทางธรรมะเรียกว่าเป็นคนมีศีลาจารวัดมีศีลมีธรรมนำความสุขมาให้แก่บุคคลไม่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นบรรพชิตก็ดีย่อมมีความสุขและย่อมอยู่มีความสุขความสบายจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีหากบุคคลมีศีลมีธรรมแล้วกิตติศัพท์ชื่อเสียงดังทวนกระแสลมโอ้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าคบหาสมาคมนี่ชื่อเสียงของผู้ปฏิบัติดีใต้ลมก็ดีทางใต้ก็ดีเขาก็ยินชื่อเสียงบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมน่าคบหาสมาคมแม่เป็นคฤหัสถ์ก็ดีแม่เป็นบรรพชิตก็น่าเข้าไปคบหาสมาคมไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชากับท่านเหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมอันงามแล้วดูแล้วสวยสดงดงามแม่จะเท่าจะแก่ปันใดเพียงใดก็ตามร่างกายของท่านภายนอกแต่ท่านมีธรรมอันงามตั้งอยู่ที่ใจของท่านได้มีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับท่านอยู่จึงว่างามทั้งสามอย่างนี่เนี่ยเป็นงามเลิศงามน่าดูน่าชมไม่เบื่อนี่แหละเป็นเครื่องประดับมันสวยสดงดงามเหตุฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายท่านคฤหัสถ์และบรรพชิตเราควรมาพินิจพิจารณาหาเครื่องประดับตนเองให้สวยสดงดงามจึงจะสมว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษย์ชื่อว่าจิตสูงให้มันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายให้มีเครื่องประดับที่สวยสดงดงามอย่างดังได้อธิบายมานี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติหัดตนเองให้ตามความสามารถที่จะทำได้ก็จะทำให้ตนเองมีความสุขความสบายดังได้อธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีย์ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ